การของอัครทูตบทที่17ความโอลหม่านในเทสโลนิกาครั้นเปาโลกับซิลาสข้ามเมืองอัมฟิบูรีและเมืองอปอโลเนียแล้วจึงมายังเมืองเทสโลนิกาที่นั่นมีธรรมศาลาของพวกยิวเปาโลจึงเข้าไปในธรรมศาลานั้นตามอย่างเคยและท่านได้อ้างข้อความในพระคัมภีร์โต้ตอบกับเขาได้3วันสบาโตและไขข้อความชี้แจงให้เห็นว่าจำเป็นที่พระคริสต์ต้องทนทุกข์ทรมานแล้วทรงคืนพระชนและกล่าวต่อไปว่าพระเยซูองค์นี้ที่เราประกาศแก่ท่านทั้งหลายคือพระคริสต์บางคนในพวกเขาเห็นด้วยและสมัครเข้าเป็นพรรคพวกของเปาโลและซิลาสรวมทั้งชาวกรีกที่ถือพระเจ้าอีกหลายคนและสุภาพสตรีที่เป็นคนสำคัญสำคัญก็มิใช่น้อยด้วยแต่พวกยิวก็อิจฉาไปคบคิดกับพวกพาลตามตลาดรวบรวมกันมาเป็นอันมากก่อการจลาจลในบ้านเมืองเขาบุกบ้านของยาโสนตั้งใจจะพาทั้งสองออกมาให้คนทั้งปวงครั้นไม่พบจึงฉุดลากยาโสนกับพวกพี่น้องบางคนไปหาเจ้าหน้าที่ผู้ครองเมืองร้องว่าคนเหล่านั้นที่เป็นพวกคว่ำโลกมนุษย์มาที่นี่ด้วยยาโสนรับรองเขาไว้และบรรดาคนเหล่านี้ได้กระทำผิดคำสั่งของซีซ่าโดยเขาสอนว่ามีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งคือพระเยซูเมื่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ครองเมืองได้ยินดังนั้นก็ร้อนใจจึงเรียกประกันตัวยาโสนกับคนอื่นๆแล้วก็ปล่อยไปอัครทูตที่เมืองเบโรอาพอค่ำลงพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลกับซิลาสไปยังเมืองเบโรอาครั้นถึงแล้วท่านจึงเข้าไปในธรรมศาลาของพวกยิวยิวชาวเมืองนั้นมีจิตใจสูงกว่าชาวเมืองเทสโลนิกาโดยเขามีใจเลื่อมใสรับพระวจนะของพระเจ้าและค้นดูพระคัมภีร์ทุกวันหวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่เหตุฉะนั้นพวกเขามีหลายคนได้เชื่อถือกับสตรีผู้มีศักดิ์ชาติกรีกทั้งผู้ชายไม่น้อยด้วยแต่เมื่อพวกยิวที่อยู่ในเมืองเทสโลนิกาทราบว่าเปาโลได้กล่าวสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าในเมืองเบโรอาเหมือนกันเขาก็มายุโยงประชาชนที่นั่นด้วยขณะนั้นพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลออกไปตามทางที่จะไปทะเลแต่ซิลาสกับทิโมธีอยู่ที่นั่นคนที่ไปส่งเปาโลนั้นได้ไปส่งท่านถึงกรุงเอเธนและเมื่อได้รับคำสั่งของท่านให้บอกซิลาสกับทิโมธีให้รีบไปหาท่านแล้วเขาก็จากไปเปาโลที่กรุงเอเธนเมื่อเปาโลกำลังคอยซิลาสกับทิโมธีอยู่ในกรุงเอเธนนั้นท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายใจเพราะได้เห็นรูปเคารพเต็มไปทั้งเมืองเหตุฉะนั้นท่านจึงโต้ตอบในธรรมศาลากับพวกยิวและกับคนที่ถือพระเจ้าและกับคนทั้งหลายซึ่งมาพบท่านที่สนามชุมนุมทุกวันปัจจยาเมธีบางคนในพวกเอปิคูเรียนและในพวกสโตอิกได้มาพบท่านบางคนกล่าวว่าคนเก็บเดนความรู้เล็กๆน้อยๆอย่างนี้จะใครมาพูดอะไรให้เราฟังเล่าบางคนกล่าวว่าดูเหมือนเขาเป็นคนนำพระต่างประเทศข้ามมาเผยแพร่เพราะเปาโลได้ประกาศพระนามพระเยซูและเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายเขาจึงจับเปาโลพาไปยังสภาอาริโอปากัสแล้วถามว่าเราขอรู้ได้หรือไม่ว่าคำสอนอย่างใหม่ที่ท่านกล่าวนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าท่านนำเรื่องแปลกประหลาดมาถึงหูของเราเหตุฉะนั้นเราอยากทราบว่าเรื่องราวเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไรเพราะชาวเอเธนกับชาวต่างประเทศซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นไม่สนใจในอะไรอื่นนอกจากจะกล่าวหรือฟังสิ่งใหม่ๆฝ่ายเปาโลจึงยืนขึ้นกลางสภาอาริโอปากัสแล้วกล่าวว่าดูก่อนท่านชาวกรุงเอเธนโดยประการต่างๆข้าพเจ้าได้เห็นว่าท่านทั้งหลายเป็นนักศาสนาเพราะว่าเมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาสังเกตดูสิ่งที่ท่านนมัสการนั้นข้าพเจ้าได้พบแท่นหนึ่งมีคำจารึกไว้ว่าแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศและแสดงให้ท่านทั้งหลายทราบถึงพระเจ้าที่ท่านไม่รู้จักแต่ยังนมัสการอยู่พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้นพระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกมิได้ทรงสถิตในปูชนียสถานซึ่งมือมนุษย์ได้กระทำไว้พระองค์มิจำต้องให้มือมนุษย์มาปรนิบัติดังว่า
มีความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตและลมหายใจและสิ่งสารพัดแก่คนทั้งปวงต่างหากพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติสืบสายโลหิตอันเดียวกันให้อยู่ทั่วพิภพโลกและได้ทรงกำหนดเวลาและเขตแดนให้เขาอยู่เพื่อเขาจะได้แสวงหาพระเจ้าและมุ่งหวังจะคลำหาให้พบพระองค์ที่จริงพระองค์ไม่ทรงอยู่ห่างไกลจากเราทุกคนเลยด้วยว่าเรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์ตามที่กวีบางคนในพวกท่านได้กล่าวว่าแท้จริงเราทั้งหลายเป็นเชื้อสายของพระองค์เหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็นเชื้อสายของพระเจ้าแล้วเราก็ไม่ควรถือว่าพระเจ้าทรงเป็นทองเงินหรือหินอันเป็นประติมากรสำเร็จด้วยศิลปะและความคิดของมนุษย์ในเวลาเมื่อมนุษย์ยังไร้เดียงสาพระเจ้าไม่ได้ทรงถือโทษแต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าได้ตรัสสั่งแก่มนุษย์ทั้งปวงทั่วทุกแห่งให้กลับใจใหม่เพราะพระองค์ได้ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้ในวันนั้นพระองค์จะทรงพิพากษาโลกตามความชอบธรรมโดยมนุษย์ผู้นั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้และพระเจ้าได้ทรงโปรดให้คนทั้งปวงมีความแน่ใจในเรื่องนี้โดยทรงให้มนุษย์ผู้นั้นคืนชีวิตครั้นคนทั้งหลายได้ยินถึงเรื่องการซึ่งเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วบางคนก็เยาะเย้ยแต่บางคนว่าข้าพระเจ้าจะคอยฟังท่านกล่าวเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วเปาโลจึงออกไปจากเขาแต่มีบางคนติดตามเปาโลไปและได้เชื่อถือในคนเหล่านั้นมีดิโอนิซิอัสผู้เป็นสมาชิกสภาอาริโอปากัสกับหญิงคนหนึ่งชื่อดามาริสและคนอื่นๆด้วย